สวัสดีค่ะคุณสนั่นคะครับสวัสดีครับคุณนิรัชญาครับค่ะคุณสนั่นมองว่าในมุมมองของเอกชนตอนนี้โจทย์ใหญ่ที่รอรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาขับเคลื่อนกลไกของเศรษฐกิจคือเรื่องอะไรอะคะเกี่ยวกับเรื่องปากท้องของปัญหาของปากท้องประชาชนเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับฉะนั้นผมว่าเกี่ยวกับเรื่องค่าครองชีพอีกประการหนึ่งนะฉะนั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเกี่ยวต้องพึ่งการท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าไฮซีซันมันกำลังมาถึงนะครับฉะนั้นรัฐบาลก็คงจะต้องไปดูว่าไอ้ความสะดวกในการที่จะทำให้นักท่องเที่ยวจากต่างชาติโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยนะครับจะเข้ามาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องปัญหาวีซ่าเราจะต้องแก้ปัญหาได้เร็วแค่ไหนนะครับขณะเดียวกันก็ต้องพยายามไปเพิ่มเที่ยวบินนะครับให้เขาเข้ามาเนี่ยได้สะดวกผมคิดว่าส่วนนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยจะฟื้นเร็วครับค่ะนอกจากเรื่องของภาคการท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยภาคการส่งออกล่ะคะในมุมมองของเอกชนมีความหวังต่อเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนภาคการส่งออกปีนี้คงจะผมว่าคงจะลำบากเนื่องจากว่าผลกระทบถูกเศรษฐกิจของทั่วโลกมันชะลอลงอยู่แล้วนะครับดังนั้นตลาดต่างๆที่เราเคยส่งไปเนี่ยมันก็คงจะไม่สามารถที่จะดึงกลับมาได้ภายในระยะเวลาสั้นนะก็ต้องยอมรับนะครับว่าประเทศอื่นเนี่ยแม้แต่ประเทศที่เคยมีการส่งออกโตมากกว่าเราเนี่ยปีนี้ก็ยังติดลบกันถึงดับเบิลดิจิตก็คือเกินกว่า 10% ฉะนั้นของเราที่ผ่านมาเราก็รับว่าใช้ได้นะครับนำไปใช้ได้นะครับค่ะตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นการลงพื้นที่ของผู้นำคนใหม่ของไทยคุณเศรษฐาพร้อมคณะทั้งไปที่ภูเก็ตไปพังงาบอกว่าเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะสอดรับกับข้อเสนอของเอกชนนะคะมีมุมมองบอกว่าอยากจะขยายสนามบินสร้างสนามบินเพิ่มซึ่งในส่วนนี้ในมุมมองของเอกชนมองว่าเหมาะสมหรือว่ามันจะสอดรับกับฟันเฟืองในการขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหนอะคะอันนี้จริงๆมันก็มีแผนของมันอยู่แล้วนะครับแม้แต่ของสุวรรณภูมิหรือว่าเป็นของดอนเมืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมคิดว่าส่วนนี้เราคงจะต้องรีบเร่งนะทำให้เร็วที่สุดถ้าจะได้นะครับนอกจากที่การท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเรายังอยากจะเห็นนะรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยต้องเร่งเบิกจ่ายเรื่องงบประมาณที่ยังค้างท่ออยู่นะเพื่อจะทำให้เกิดเม็ดเงินเนี่ยหมุนเวียนเข้าระบบได้มากขึ้นเกิดการจ้างงานเกิดการลงทุนนะครับของโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าคิดว่าช่วยได้อีกส่วนหนึ่งก็คือขณะนี้เนี่ยทั้งต่างประเทศและชาวไทยเราเองเนี่ยมีความเชื่อมั่นนะครับว่าเศรษฐกิจมีการขับเคลื่อนนะโดยการที่รัฐบาลใหม่เนี่ยที่จะเข้ามาบริหารจัดการนะครับฉะนั้นท่านจะเห็นนะครับเม็ดเงินมันก็จะเริ่มไหลเข้ามาสู่ระบบของเมืองไทยอยู่แล้วนะครับและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยชาวต่างชาติที่จะมาลงทุนในประเทศไทยก็คงจะเร่งรีบนะครับในการตัดสินใจที่จะเข้ามาเพราะว่าทุกอย่างโมเมนตัมเนี่ยมันดีขึ้นก็เราก็คงจะต้องช่วยกันนะครับและยิ่งถ้าเป็นลักษณะนี้แล้วเนี่ยคนของเราเนี่ยก็และชาวต่างชาติก็มีความเชื่อนะครับว่ารัฐบาลของเราก็จะมีเสถียรภาพด้วยครับค่ะเราเห็นแนวโน้มดีขึ้นเมื่อสักครู่เนี่ยท่านบอกว่าอยากจะให้เร่งอัดฉีดงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจคือถ้าไปมองนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่มีการประกาศไว้ท่านมองว่านโยบายไหนที่ตอบโจทย์ความต้องการของเอกชนณเวลานี้อะคะนโยบายที่ของเพื่อไทยนะครับที่เงินดิจิทัล 10,000 บาทนะครับสำหรับคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปถึงให้ประมาณสัก50ล้านคนน่ะนะครับที่จะฉีดเงินเข้าสู่ระบบเนี่ยไปถึงประมาณสัก560,000ล้านบาทเนี่ยนะฮะอันนี้ผมว่าถ้าทำได้ยิ่งเร็วมันก็ยิ่งดีนะครับเนื่องจากว่าทางมหาวิทยาลัยหอการค้าของเราเนี่ยเรามีการคาดการไว้นะครับว่าเงินหมุนเวียนเนี่ยเข้าระบบถ้าอาจฉีดเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้ได้หมุนถึง 2-3 รอบนะครับมันไม่เพียงแต่ 560,000 บาทมันจะเกิดเป็นเงิน1ล้านถึง1ล้าน5
ล้านล้านบาทนะครับก็จะทำให้ GDP นะครับโตได้ถึงประมาณสักอีกไม่ต่ำกว่าอีก 3% นะครับและยิ่งถ้าปีหน้าเนี่ยเรามีการผลักดันแล้วก็ช่วยกันนะครับทั้งเอกชนทั้งรัฐบาลเองสามารถจะทำให้การส่งออกเนี่ยมีการขยายตัวขึ้นนะครับจากปีนี้เนี่ยอาจจะติดลบประมาณสัก 3% อย่างนี้เป็นต้นนะปีหน้าถ้าเราสามารถจะขยายตัวได้ 3-5% มันก็จะทำให้ GDP ของเราโตเกินกว่า 5% ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเศรษฐกิจของไทยเนี่ยมันก็จะฟื้นตัวแล้วมันจะสวนกระแสกับเศรษฐกิจของโลกที่ชะลอตัวลงด้วยครับค่ะถ้าทิศทางมันดีแบบนี้ขับเคลื่อนไปในทางไหนคะที่จะทำให้ประเทศไทยกลับไปยืนอยู่ในแนวหน้าโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียหรือแม้กระทั่งในเวทีโลกได้ค่ะในแง่ของเศรษฐกิจนะคะท่านคะช่วงนี้คือถ้าเราสามารถสร้างความเชื่อมั่นนะครับและยิ่งมีปัญหาภูมิรัฐศาสตร์แล้วเนี่ยชาวต่างชาตินะครับอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยผมคิดว่าประเทศเราเนี่ยได้มีข้อได้เปรียบกว่าประเทศอื่นอยู่แล้วฉะนั้นผมว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะครับจากวิกฤตเนี่ยกลับกลายเป็นโอกาสของประเทศไทยครับค่ะที่เขาบอกว่าอยากจะมาลงทุนเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมในส่วนไหนอะคะที่ต่างชาติให้ความสนใจมากๆอะค่ะตอนนี้ส่วนใหญ่จะพูดถึงพวกไฮเทคนะครับแล้วก็พวกพลังเกี่ยวกับเรื่องพลังงานหรือเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมสีเขียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งส่วนนี้เนี่ยเราก็มี EEC นะครับในการรองรับอยู่แล้วและจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะจะเห็นว่านักลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาหาทั้ง BOI ทั้งเข้าไปเยี่ยมทั้ง EEC นี่เป็นจำนวนมากมากเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นพวก EV car เอ่ยหรือเป็นพวกเกี่ยวกับลงทุนนะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนะครับผมคิดว่าส่วนนี้เนี่ยจะเป็นโอกาสของชาวต่างชาติด้วยครับถ้าเกิดการลงทุนมันก็จะเกิดการจ้างงานแล้วก็เม็ดเงินก็จะเข้ามาด้วยครับค่ะเมื่อเขาสนใจจะเข้ามาลงทุนตอนนี้มีอุปสรรคอะไรที่ทำให้การลงทุนอาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายไหมคะผมคิดว่าเกี่ยวกับที่ทางรัฐบาลที่นำโดยเพื่อไทยเนี่ยผมคิดว่าจะเอาเรื่องเทคโนโลยีนะครับเราเรียกว่าเทคโนโลยี transformation ถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการบริหารทุกภาคส่วนเนี่ยมีความโปร่งใสอันนี้เป็นสิ่งที่เราเนี่ยจะสามารถจะดึงดูดนักลงทุนเนี่ยเข้ามาได้ดีที่สุดครับค่ะท่านประเมินทิศทางบรรยากาศการค้าการลงทุนหลังจากที่การเมืองนิ่งแล้วยังไงบ้างคะโอจะเป็นโอกาสของคนไทยเราเลยนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็มองดูนะครับอย่างเช่นหอการค้าเนี่ยเมื่อประมาณสัก 2-3 สัปดาห์ที่แล้ว มีคณะต่างๆโดยเฉพาะจีนและอเมริกาด้วยนะครับเข้ามาหอการค้ามากมายและเป็นนักเป็นคณะผู้ประกอบการรายใหญ่ด้วยนะครับที่มีความประสงค์ที่จะเข้ามาลงทุนนะครับค่ะพอมองเนี่ยเห็นเป็นภาพบวกแบบนี้แล้วทิศทางการเติบโตของตัวเลขทางเศรษฐกิจไทยมีการประเมินตัวเลขเอาไว้คร่าวๆไหมคะเอาเฉพาะไตรมาสที่4หรือว่าไตรมาสแรกของปีหน้าค่ะไตรมาสแรกของปีหน้าถ้าเราสามารถที่จะทำได้อย่างที่ทางรัฐบาลใหม่นะครับที่ได้ประกาศไว้คงจะประกาศไว้เราคงจะมีรัฐบาลไม่นานแล้วก็สามารถจะประกาศให้กับทางรัฐสภานะครับฉะนั้นคิดว่าปีหน้าเนี่ยในไตรมาสแรกก็น่าจะโตได้ถึงเกินกว่า 3% ครับค่ะภายใต้การเติบโตไปที่ตัวเลข 3% จะมีส่วนไหนที่เป็นปัจจัยบวกหรือว่าปัจจัยลบให้ท่านฉายภาพให้ฟังหน่อยค่ะผมว่าเรื่องการส่งออกนี่เป็นส่วนที่มีความสำคัญมากที่สุดครับค่ะแล้วในส่วนของภาคการส่งออกของเราณวันนี้เนี่ยคือมันไปติดขัดในส่วนไหนถ้าไปมองคือบรรยากาศอาจจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับทั่วโลกแต่ถ้าเราจะไปแสวงหาช่องทางหรือว่าโอกาสใหม่ๆสำหรับบรรดาผู้ประกอบการพอจะมีไหมอะคะเราต้องเร่งทำข้อเจรจาเรื่องตกลงเกี่ยวกับเรื่อง FTA นะครับเราเสียเปรียบของเวียดนามนี่มากมายเขามีการทำข้อตกลงนะครับเรื่อง FTA ถึงประมาณ50กว่าประเทศ
ของไทยเรายังไม่ถึง20ประเทศนะครับโดยเฉพาะ EU เนี่ยเราต้องเร่งนะครับเพราะว่าถ้าเราทำกับEU นะ FTA ได้เนี่ยก็ได้อีก20กว่าประเทศทันทีซึ่งทางหอการค้าได้มีการคุยกันกับทางทูตของ EU นะครับแล้วก็ยังมีประเทศต่างๆที่จะเข้ามาคุยก็ต้องการที่จะให้ประเทศไทยกับทาง EU ฮะมีการเจรจาเรื่องตกลงเรื่อง EU FTA เนี่ยให้เร็วที่สุดภายในประมาณสัก1ปีหรือ1ปีครึ่งครับซึ่งถ้าสามารถทำได้เนี่ยบรรยากาศของการส่งออกแล้วก็ตลาดใหม่ๆก็น่าจะเกิดขึ้นด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับแล้วก็แม้แต่ทางคณะที่สำคัญนะแม้ว่าจากทางกรรมธิการของสภาของอเมริกาที่เข้ามาพบนะครับเราก็ได้เรสเกี่ยวได้คุยถึงเกี่ยวกับเรื่อง GSP นะครับแล้วก็เรื่อง FTA กับอเมริกาด้วยครับก็อันนี้ฝากนะทางสมาชิกรัฐสภาและก็สมาชิกนะครับของพวกวุฒิสภาที่เราเจรจาด้วยนะครับก็ฝากเรื่องนี้ให้เขาไปด้วยครับค่ะสุดท้ายอยากให้ท่านฝากอะไรถึงหน่วยงานที่จะเข้ามาขับเคลื่อนประเทศรวมไปถึงภาคเอกชนแล้วก็บรรดาผู้ประกอบการต่างๆที่จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของตัวเลขเศรษฐกิจไทยหน่อยค่ะครับผมว่าสิ่งแรกเร็วที่สุดก็คือเราจะต้องออกไปโรดโชว์นะครับทั้งรัฐเนี่ยก็จะต้องพาภาคเอกชนนะครับออกไปโรดโชว์ในประเทศที่สำคัญนะเพื่อที่จะสามารถจะขยายตลาดของเรานะครับและโดยเฉพาะอย่างซาอุดิอาระเบียเนี่ยก่อนที่จะมีรัฐบาลใหม่เนี่ยผมได้เดินทางร่วมกับทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศท่านดอนนะครับก็ท่านก็ฝากไว้นะครับว่าเนี่ยกำลังจะมีการเปลี่ยนรัฐบาลขอให้ทางภาคเอกชนกับรัฐบาลใหม่เนี่ยได้เดินทางนะครับไปที่ซาอุดิอาระเบียมันจะได้มีเกิดความต่อเนื่องโมเมนตัมมันกำลังดีอยู่แล้วแล้วทางซาอุดิอาระเบียก็ยินดีนะครับทางภาครัฐนะโดยเฉพาะกระทรวงการลงทุนเนี่ยก็จะพานักธุรกิจใหญ่ๆนะครับมาที่ประเทศไทยด้วยครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลนิ่งเมื่อไหร่ต้องสานงานต่อแล้วก็ขับเคลื่อนต่อทันทีเพื่อไม่เกิดช่องโหว่นะคะถูกต้องครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณข้อมูลจากทางท่านสนั่นมากๆเลยนะคะขอบพระคุณครับขอบพระคุณค่ะคุณวัชยาครับครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ